สบายดีท่านผู้ชมที่เคารพสบายดีท่านผู้ชมต้อนรับท่านเข้าสู่การรายงานข่าวภาคคำประจำวันจากห้องข่าวโทรภาพแห่งชาติลาวข่าวภาคคำในมื้อนี้พบกับท่านผู้ชมวันเสาร์ที่9กรกฎาคม2022กับพวกเราทั้งสองพันงาสุธิพงษ์และข้าพเจ้าอโนมาลัทธิดาข่าวภาคคำประจำวันในมื้อนี้เราเริ่มด้วยข่าวจากทางท้องถิ่นก่อนโดยเริ่มที่ข่าวจากทางหัวหน้าคณะจัดตั้งของเมืองท่าแตงได้เน้นให้ทางคณะหน่วยพักห้องการภายในเมืองท่าแตงนั้นให้เอาใจใส่ในการปฏิบัติ5นาที6ซิด11ข้อห้ามของพรรคในตอนนี้หน่วยพักห้องการภายในเมืองท่าแตงต้องเอาใจใส่ปฏิบัติ5นาที6ซิดและ11ข้อห้ามของพรรคให้เข้มงวดขึ้นกว่าเก่าเพื่อเสริมสู่บทบาทการนำพรรคของพรรคให้สูงขึ้นแน่ใจเพื่อก่อสร้างหน่วยพรรคของตนให้กลายเป็นหน่วยพรรคปลอดใสเข้มแข็งและนักแน่นในแต่ละปีท่านบุญชวนบุตรบุญมาคณะประจำพรรคเมืองหัวหน้าคณะจัดตั้งเมืองท่าแตงได้มีคำเห็นโอลมต่อกองประชุมใหญ่ครั้งที่2ของหน่วยพรรคห้องการภายในเมืองท่าแตงแขวงสะกองในครั้งวันที่7กรกฎาคมนี้โดยท่านเน้นให้คณะหน่วยพรรคพร้อมสมาชิกพรรคทุกสหายภายในหน่วยปฏิบัติ5นาที6ซิดและ11ข้อห้ามของพรรคเพื่อแน่ใจเพิ่มทวีบทบาทการนำพาของพรรคให้สูงขึ้นกว่าเก่าพร้อมทั้งประกอบส่วนในการสร้างหน่วยพรรคให้กลายเป็นหน่วยพรรคปลอดใสเข้มแข็งและนักแน่นในแต่ละปีในนี้ให้เป็นเจ้าการปฏิบัติคำสั่งกฎระเบียบของพรรคให้ติดพันกับเวียกงานวิชาเฉพาะที่พรรครัฐก็คือการจัดตั้งขันเทิงมอบหมายให้สำเร็จตั้งนาฝึกฝนล้อล้อมและคนขวาหำเฮียนโดยยึดมั่นลัทธิมาร์กเลนินแนวคิดไกรสอนพรหมวิหารการผัวพันชนิดแน่นกับประชาชนเข้าหลบสิทธิ์เป็นเจ้าของประชาชนร่วมไปถึงการก่อสร้างหน่วยพรรคให้เข้มแข็งทั้งด้านการเมืองการจัดตั้งแบบแผนวิธีนำพาปฏิบัติหลักการรวมศูนย์ประชาธิปไตยและสิ่งสำคัญต่องตานแนวคิดเอกชนแนวคิดอัญญสิทธิ์แนวคิดท้องถิ่นขี่ขานมักง่ายลินกินฟุ่มเฟือยการช่วยใส่นาทีตำแหน่งการโซลาดบังหลวงลินผักลินพวกและปัญหาอื่นๆที่ผิดต่อระเบียบกฎหมายเพื่อแน่ใจเหตุให้ผักเฮามีความปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นดีขึ้นเมืองปากลายแขวงไซยบุรีเปิดสุดอบรมกฎหมาย45วันให้พนักงานลักแหล่งสุดที่2ห้องการยุติธรรมเมืองปากลายแขวงไซยบุรีได้เปิดฝึกอบรมกฎหมาย45วันให้พนักงานลักแหล่งชุดที่2ขึ้นในวันที่7กรกฎาคม2022นี้อยู่ที่สโมสรห้องประกันเมืองปากลายเพื่อยกระดับเวียกงานวิชาเฉพาะให้องค์การจัดตั้งมหาชนและพนักงานทุกแขนงการออมข้างเมืองโดยการเป็นเกียรติเข้าร่วมของทานกาวีเกียรติดุมลิกรรมการพรรคแขวงหัวหน้าแผนกยุติธรรมแขวงท่านบุญพลังวิเลศักดิ์ห้องเจ้าเมืองเมืองปากลายในพิธีท่านกงแซงแก้วดวงตาหัวหน้าห้องการยุติธรรมเมืองปากลายก็ได้ขึ้นรายงานการก้าเกียมแพทย์ดำเนินงานการฝึกอบรมกฎหมายขั้นพื้นฐานระบบบำรุง45วันสุดที่2ให้พนักงานลักแลงคัดเมืองในครั้งนี้ซึ่งท่านได้กล่าวว่าหลักสูตรในการฝึกอบรมมีทั้งหมด32วิชา 22.5 หน่วยกิจมี360ชั่วโมงมีคณะรับผิดชอบลงจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงการฝึกอบรม10ท่านหญิง1ท่านในนี้คณะรับผิดชอบสินำรวมจำนวน5ท่านคณะรับผิดชอบลงจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงจำนวน5ท่านอาจารย์ครูฝึกอบรม29ท่านหญิง3ท่านมาจากบรรดาห้องการองค์การภายในเมืองมีนักสัมมนากรที่มาจากบรรดาห้องการคณะแห่งการกรมกององค์การจัดตั้งและนักเรียนจบม.7รวมทั้งหมด51ท่านหญิง13ท่านเข้าร่วมฝึกอบรมการจัดสุดฝึกอบรมกฎหมายขั้นพื้นฐานระบบบำรุงในครั้งนี้จุดประสงค์คาดหมายก็เพื่อปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์มติกองประชุมใหญ่ครั้งที่8ขององค์การพรรคเมืองเกี่ยวกับการสร้างทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะแม้การสร้างนักกฎหมายให้แก่พนักงานลักแลงและพนักงานสืบทอดขั้นเมืองเพื่อเป็นการยกระดับความรู้ความสามารถทางด้านกฎหมายให้สมาชิกพรรคและพนักงานรัฐกรที่อยู่ห้องการองค์การภายในเมืองให้มีการเติบใหญ่ขยายตัวทางด้านปริมาณและคุณภาพการฝึกอบรมจะได้ดำเนินไปเป็นเวลา45วันจึงจะสำเร็จท่านผู้ชมที่เคารพฮอดปี2030สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวต้องตัดสินใจรับประกันให้สำเร็จและบรรลุ3เป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงใหม่คืออัตราการตายของแม่ให้เป็น0อัตราการวางแผนครอบครัวแต่บ่ได้รับการสนองให้เป็น0และการใช้ความรุนแรงทางเพศและการปฏิบัติที่เป็นอันตรายต่อแม่หญิงและเด็กให้เป็น0เนื่องในวันประชากรโลกประจำปี2022ในหัวข้อ
หนทางสู่ความมั่นคงด้านประชากรสนับสนุนสิทธิและทางเลือกสำหรับทุกคนท่านคำเจนบงโพสีรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุนได้กล่าวว่าในวันที่11ของทุกปียุบันดาประเทศต่างๆในทั่วโลกก็คืออยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้จัดตั้งขบวนการเฉลิมฉลองวันประชากรโลกอย่างเป็นขบวนปี1987แม่นปีที่ประชากรโลกมีถึง 5,000 ล้านคนฉะนั้นจึงได้กำหนดเอาวันดังกล่าวเป็นวันประชากรโลกโดยได้มีการเฉลิมฉลองเป็นครั้งทำอิฐในวันที่11กรกฎาคมปี1990อยู่หลายกว่า90ประเทศในทั่วโลกนับแต่นั้นมารัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตั้งหน้าโดยกระทรวงแผนการและการลงทุนร่วมกับองค์การสหประชาชาติกองทุนสำหรับประชากร UNFPA ประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็คือบรรดาครูร่วมงานจากภาคส่วนรัฐบาลองค์การจัดตั้งสากลอื่นๆและประชาชนลาวบรรดาเผ่ารวมทั้งไว้หนุ่มทุกทวนหน้าต่างก็ได้ร่วมกันเฉลิมฉลองวันดังกล่าวในทุกปีพิเศษคาดว่าในเดือนพฤศจิกปี2022นี้ประชากรของโลกก็จะมีถึง 8,000 ล้านคนซึ่งเป็นขีดหมายของการเฉลิมฉลองวันดังกล่าวในระยะที่ผ่านมาในทั่วโลกรวมทั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพวกเฮาล้วนแต่ได้มีความพยายามในการลดพรปัญหาความทุกข์ยากและก็ได้บรรลุความคืบหน้าในหลายตรวจซีวัดที่สำคัญเซนการเบิ่งแยงสุขภาพการตายของเด็กน้อยและของแม่ประชาชนมีอายุยืนเสลียมีสุขภาพดีและอื่นๆเที่ยงคู่กับหมากผลที่ได้หับผ่านมานั่นปัญหาที่ต้องได้สืบต่อเอาใจใส่เกี่ยวกับประชากรในทั่วโลกว่ารวมและของแต่ละประเทศว่าเฉพาะแม่ต้องได้เพิ่มความเอาใจใส่และจัดบุรีมาซิดให้แก่การแก้ไขและจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงในตัวซีบัตรต่างๆที่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดออกนั่นด้วยมาตรการต่างๆอย่างสอดคล้องวันประชากรโลกปี2022สำหรับยุสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเฮาแม่นหนทางสู่ความมั่นคงด้านประชากรสนับสนุนสิทธิและทางเลือกสำหรับทุกคนซึ่งทุกคนในทั่วสังคมล้วนแต่ต้องได้ประกอบส่วนทางด้านสติปัญญาเหงื่อแห้งคุณงามความดีความรู้ความสามารถและแนวความคิดใหม่ๆให้แก่ครอบครัวเพื่อนมนุษย์ทุกคนแม้นสมควรจะได้รับผลประโยชน์จากโลกของพวกเขาด้วยความเป็นธรรมเพื่อพร้อมกันบรรลุความเจริญรุ่งเรืองและยืนยงการเข้าถึงและได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันสำหรับทุกคนโดยเฉพาะแม่หญิงและเด็กหญิงนี่แม้นจุดประสงค์ที่ชัดเจนของสังคมที่มีความมั่นคงและเข้มแข็งซึ่งเป็นสังคมที่สามารถดัดปรับด้วยตนเองให้คงตัวและเข้ากับสภาพการเปลี่ยนแปลงของประชากรที่วางไว้โดยการสนองนโยบายที่ครบถ้วนและกลมรวมโดยอิงใส่ข้อมูลหลักฐานเพื่อเฮ็ดให้ทุกคนสามารถนำใช้สิทธิของตนอย่างเต็มส่วนรวมทั้งสิทธิทางด้านการเจริญพันธุ์การแพร่ระบาดของพยาธิโควิด-19เป็นเวลาเกือบ3ปีผ่านมาแม้ได้เฮ็ดให้การพัฒนาและความคืบหน้าในคงเขตต่างๆที่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดไว้นั้นแม้มีการถดถอยลงเช่นผู้สมใช้การวางแผนครอบครัวลดถึง 15% ซึ่งนำไปสู่การเอาลูกออกที่ปลอดภัยอิงตามสถิติทั่วโลกชี้ให้เห็นว่าหลายกว่า 60% ของการถือผ่าแบบบ่ตั้งใจจะมีท่าเอียงยุดการถือผ่าโดยการลูกลูกการมีลูกโดยบ่ได้วางแผนแม้จะนำไปสู่อัตราการปละการเฮียนและบ่สามารถประกอบอาชีพที่มั่นคงอย่างเต็มส่วนการมีลูกโดยบ่ได้วางแผนแม้มีความเสี่ยงสูงต่อการเป็นโรคซึมเศร้าหลังเกิดลูกการถือผ่าแบบบ่ตั้งใจมีความเสี่ยงเห็นให้สุขภาพของแม่และลูกบ่แข็งแรงการเอาลูกออกที่บ่ปลอดภัยแม่นปัจจัยหลักที่เฮ็ดให้แม่เจ็บป่วยและเสียชีวิตนอกจากนั้นปัญหาการแต่งงานและมีลูกก่อนวัยในกลุ่มวัยหนุ่มและเยาวชนแม่นมีท่าเอียงจะสูงขึ้นย้อนเขาเจ้าขาดความรู้ความสามารถและอุดมการณ์ของตนในอนาคต
โดยเฉพาะแม่นไว้หนุ่มหญิงอยู่เขตชนบทรวมทั้งการเลือกคู่แต่งงานและการตัดสินใจว่าจะมีลูกหรือบ่และการนำใช้วิธีวางแผนครอบครัวด้วยตนเองหรือการตัดสินใจด้วยตนเองต่อสุขภาพทางเพศและสุขภาพเจริญพันธุ์ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของแม่หญิงและไปหนุ่มหญิงทุกคนเมื่อเห็นได้ถึงความหมายความสำคัญบัญหาจุดพิเศษและการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรที่เก่ามานั่นพวกเขาจำเป็นต้องได้เก็บกำข้อมูลด้านประชากรขึ้นใหม่ซึ่งปัจจุบันสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็กำลังก้าเกี่ยมการสำรวจประชากรซึ่งทุกคนจะได้ถูกจดนับเพราะทุกคนแม้นมีความสำคัญในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติของตนการสำรวจประชากรจะเป็นโอกาสที่สำคัญเพื่อสนองข้อมูลทั้งแสดงให้เห็นอย่างละเอียดเกี่ยวกับปัญหาต่างๆในสังคมโดยเฉพาะเกี่ยวกับสิทธิของแม่หญิงและเด็กหญิงในการเข้าถึงการศึกษาการจ้างงานและอื่นๆการปกป้องสิทธิของแม่หญิงและเด็กหญิงทางด้านสุขภาพทางเพศและสุขภาพเจริญพันธุ์แม่นมีความจำเป็นต้องได้มีส่วนร่วมของทุกคนในสังคมรวมทั้งผู้ชายและเด็กชายเพื่อทับม้าวงจรและบัตรฐานของสังคมแบบเก่าเพื่อหับประกันให้แม่หญิงและเด็กหญิงมีความสามารถและอำนาจในการตัดสินใจด้วยตัวเองภารกิจของพวกเราทุกคนในอนาคตต้องได้ดำเนินร่วมกันอย่างต่อเนื่องนั้นเป็นเพื่อเพิ่มคู่ห่วมยุทธศาสตร์ใหม่ๆในนั้นรวมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพราะทุกคนในสังคมแม้มีบทบาทที่สำคัญในการตัดสินปัญหาในอนาคตเพื่อหับประกันว่าพวกเขาจะก้าวไปข้างหน้าพร้อมๆกันโดยบ่ปะปอยผู้ใดไว้ข้างหลังโดยเฉพาะกลุ่มคนที่พวกเขาความรู้ดีนั้นแม่นกลุ่มที่มีความเสี่ยงเช่นแม่หญิงและเด็กหญิงในกลุ่มชนเผ่ากลุ่มคนที่ทุกข์ยากอยู่เขตชนบททางไกลซอกลีกที่มีความยุ่งยากในด้านโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจสังคมอันจำเป็นสำหรับรับใช้การดำรงชีวิตของตนมีการศึกษาต่ำและอื่นบรรดาทานที่นับถือและเฮาแพงสปป.ลาวเป็นประเทศที่มีประชากรที่เป็นวัยหนุ่มอายุต่ำกว่า25ปีรวมเอาหลายกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมดการที่มีประชากรวัยหนุ่มหลายหมายถึงโอกาสที่ประเทศของเราจะได้รับผลประโยชน์ด้านประชากรคือมีประชากรในวัยที่เฮ็ดเวียกหลายกว่าประชากรที่เป็นกลุ่มเอื้ออิงเช่นเด็กน้อยและผู้อายุสูงเพื่อให้ได้รับผลประโยชน์อย่างเต็มส่วนนั้นรัฐบาลต้องได้เพิ่มทวีในการลงทุนใส่ด้านการศึกษาทับประการการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการด้านสุขภาพทางเพศและสุขภาพเจริญพันธุ์รวมทั้งลดอัตราการแต่งงานแต่อนุอย่างน้อยการถือพาที่บ่ตั้งใจและการถือพาในใบหนุ่มรัฐบาลสปป.ลาวพวกเราก็ได้ให้คำหมายมั่นอยู่ที่ของประชุมสุดยอด ICPD ครบรอบ25ปีที่นครหลวงในโฮบีประเทศแคนยาในเดือนพฤศจิกปี2019แม้นจะสืบต่อปฏิบัติตามคำหมายมั่นร่วมกับประเทศเพื่อนมิตรต่างๆถ้าพวกเขาบ่สามารถบรรลุเป้าหมาย ICPD แน่นอนพวกเขาก็จะบ่สามารถบรรลุผลสำเร็จวาระการพัฒนาแบบยืนยง SDGปี2030สปป.ลาวพวกเราได้จัดตั้งปฏิบัติแผนดำเนินงาน ICPD โดยการผันขยายเข้าในทุกกลไกของแผนงานและนโยบายเช่นแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนของคะแนนการและท้องถิ่นต่างๆบรรดานโยบายและยุทธศาสตร์แห่งชาติต่างๆโอกาสนี้ท่านรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุนได้ต่างหน้ารัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนในทั่วสังคมรวมทั้งแขนงการขั้นศูนย์กลางหัวท้องถิ่นจงได้สืบต่อและฮีพอนจัดตั้งผันขยายและติดตามการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาแผนงานและนโยบายต่างๆที่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดด้วยการบุกปืนคนคว้าทายแห่งที่บ่มซ่อนและญาติแยงการสนับสนุนทางด้านงบประมาณและวิชาการจากภายในจากผู้ห่วมยุทธศาสตร์ผู้ห่วมพัฒนาและองค์การจัดตั้งสากลรวมทั้งภาคเอกชนไว้หนุ่มและเยาวชน
โดยเฉพาะแม่น้ำไส้ทรัพยากรภายในประเทศรวมทั้งกำลังแรงงานของประชากรใบหนุ่มที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีหลายกว่า60ส่วนห้อยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดตั้งปฏิบัติแผนงานและนโยบายต่างๆที่ได้กำหนดไว้ทางด้านสถานทูตเยอรมันและลุกเซมบวร์กได้มีการจัดพิธีนำเสนอปึ้มพระสังขยาในฝาผนังวัดศรีสะเกษซึ่งปึ้มคู่มือดังกล่าวนี้แม่นได้อธิบายเกี่ยวกับภาพจิตรกรรมฝาผนังของวัดศรีสะเกษปึ้มคู่มือพระสังขยาในฝาผนังวัดศรีสะเกษเป็นจุดเริ่มต้นของการค้นคว้าและอธิบายความหมายของจิตรกรรมหรือรูปแต้มที่ปรากฏอยู่ฝาสิมวัดศรีสะเกษโดยอิงตามต้นฉบับของพระสังขยาซาดกที่ได้มาจากภาคเหนือของประเทศไทยท่านนางอันเดรียทอยเฟิลเซียวซานของทีมงานบูรณะปฏิสังขรณ์ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดศรีสะเกษได้กล่าวว่าปึ้มหัวนี้เป็นปึ้มคู่มือเผยแพร่ความหมายของภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดศรีสะเกษอยู่นครหลวงมิจันทร์ที่แบ่งออกเป็น7ตอนแต่ละภาพแต่ละตอนแม่นตามเรื่องเล่าของพระสังขยาซาดกพร้อมกันนี้ก็ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับจิตรกรรมฝาผนังวัดศรีสะเกษและการบูรณะปฏิสังขรณ์และข้อมูลอื่นๆเพื่อให้ทุกคนได้รับรู้และเข้าใจถึงความหมายทั้งเป็นข้อมูลในการศึกษาข้างต่อไปในการค้นคว้าโดยผ่านการเล่าเรื่องที่ตื่นเต้นมีเนื้อในและรูปภาพที่เป็นภาษาที่ทันสมัยเข้าใจง่ายจิตรกรรมของฝาผนังวัดศรีสะเกษเป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงความปานีตอ่อนส้อยพิถีพิถันในรายละเอียดของนักจิตรกรรมของลาวในสมัยก่อนที่หาอันเปรียบบ่ได้แต่ละภาพแม่นสามารถสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่ามรดกประวัติศาสตร์วัฒนธรรมที่น่าสนใจและเป็นเอกลักษณ์พิธีนำเสนอปึ้มพระสังขยาซาดกแม่นได้มีขึ้นในเมื่อวันที่8กรกฎาคม2022นี้โดยมีท่านดาววงศ์พรแก้วรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและบ่แฮท่านอุ่นท้วงข่าวพันธ์รองรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวพร้อมด้วยบรรดาทูตตนุทูตต่างหน้าองค์การจัดตั้งสากลและภาคส่วนต่างๆวัดศรีสะเกษสร้างขึ้นในปี1818ในสมัยของเจ้าอนุวงศ์และได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์มาแล้วหลายครั้งคือครั้งทำอิฐแม่นปี1911ครั้งที่2ระยะแต่ปี1922ถึง1929ครั้งที่3ประมาณท้ายซุ้มปี1930ครั้งที่4ในซุ้มปี1950ครั้งที่5ประมาณปี1960และการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งที่6และครั้งสุดท้ายล่าสุดนี้แม่นแต่ระยะปี2014ถึง2017มาต่อที่กองประชุมสัมมนาและสร้างความเข้มแข็งเกี่ยวกับการคุ้มครองอ่างหักน้ำย่อยห้วยมักเหี้ยวและห้วยน้ำเค็มให้แก่นครหลวงมิจันทร์โดยกองประชุมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่8กรกฎาคมกองประชุมภายใต้การเป็นประธานร่วมของท่านบุญสมทรงวิไลหัวหน้าแผนกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนครหลวงมิจันทร์ท่านอินทวีอัคคราชหัวหน้ากรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการเข้าร่วมจากผู้ต่างหน้าจากทางแผนกการและองค์การปกครองจาก9ตัวเมืองนครหลวงมิจันทร์เข้าร่วมในกองประชุมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมแม่นได้รับฟังการรายงานโดยย่อเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานของการคุ้มครองน้ำและทรัพยากรน้ำในนครหลวงมิจันทร์พร้อมทั้งเสนอภาพรวมเกี่ยวกับการคุ้มครองน้ำและทรัพยากรเช่นการคุ้มครองอ่างหับน้ำสภาพรวมและปัญหาของห้วยมักเหี้ยวและห้วยน้ำเค็มโดยจะได้ค้นคว้าลงลึกเกี่ยวกับการกวดกาคุณภาพของน้ำน้ำท่วมขังและการบุกรุกเขตแคมป์น้ำและอื่นๆจุดประสงค์ของการจัดกองประชุมในครั้งนี้นอกจากผู้เข้าร่วมจะได้มีการปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนบทเรียนเกี่ยวกับการคุ้มครองอ่างหับน้ำย่อยของห่วยมักเหี้ยวและห่วยน้ำเค็มแล้วยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ของการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ9ตัวเมืองในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและคุณภาพน้ำเพื่อเฮ็ดเอาใดเฮ็ดให้การคุ้มครองอ่างหับน้ำย่อยเป็นสาขาของน้ำของและน้ำเงิมที่เกิดประโยชน์สูงสุดและเพื่อให้ไทยนครหลวงมิจันทร์เป็นนครหลวงที่น่าอยู่และยืนยงคณะกรรมการเพื่อความก้าวหน้าของแม่หญิงและแม่เด็ก
กระทรวงแผนการและการลงทุนได้สำเร็จการยกระดับความรู้เกี่ยวกับความเสมอภาพหญิงชายและเวียกงานที่เกี่ยวข้องพิธีปิดสุดฝึกอบรมเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานความเสมอภาพหญิงชายแผนดำเนินงานแห่งชาติความเสมอภาพหญิงชายและแม่เด็ก5ปี2021ถึง2025และกฎหมายว่าด้วยความเสมอภาพหญิงชายซึ่งได้จัดขึ้นในเมื่อวันที่8กรกฎนี้โดยการเป็นประธานของท่านนางคำจันทร์วงศ์แสนบูรณ์รองรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุนทั้งเป็นประธานคณะกรรมการเพื่อความก้าวหน้าของแม่หญิงและแม่เด็กกระทรวงแผนการและการลงทุนตลอดระยะ3วันของการฝึกอบรมสัมมนากรซึ่งเป็นพนักงานที่มาจากกรมกองอ้อมข้างของกระทรวงแผนการและการลงทุนก็ได้รับรู้ข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแผนดำเนินงานแห่งชาติเพื่อความเสมอภาพหญิงชาย5ปีครั้งที่1 2021ถึง2025บทแนะนำการจัดตั้งพันธุ์ขยายแผนดำเนินงานแห่งชาติเพื่อความเสมอภาพหญิงชาย5ปีของคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อความก้าวหน้าของแม่หญิงและแม่เด็กและบุคลากรรับฟังการเผยแพร่กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาพหญิงชายรับรองโดยสภาแห่งชาติโดยผ่านกิจกรรมของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับเนื้อในเอกสารเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่พนักงานผู้ที่อยู่ในความรับผิดชอบสร้างแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวสามารถนำเอาบทเรียนดังกล่าวนี้เข้าไปปรับปรุงเสริมสานเข้าในเวียกงานที่ตนรับผิดชอบนับมือนับดีขึ้นและสามารถจัดอันดับพร้อมทั้งมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่มีคะแนนสะสมในการตอบคำถามดีที่สุด3อันดับมอบโดยท่านนางคำจันทร์วงศ์เศรษฐบุญรองรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุนท่านผู้ชมที่เคารพพรรคข้าวทองนอกจากจะเป็นพรรคชนิดหนึ่งที่คนเฮานิยมนำมาบริโภคเป็นพรรคสดกินกับปนหรือว่าอาหารหลายๆประเภทนอกจากนี้แล้วพรรคข้าวทองยังสามารถนำมาปรุงแต่งเป็นอาหารเสริมเพื่อบำรุงให้แก่สุขภาพเติมอีกย้อนเห็นถึงสรรพคุณที่มีหลากหลายของพรรคข้าวทองดังนั้นบริษัทพาวจึงได้นำเอาพรรคข้าวทองมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพที่มีหลายประเภทจำหน่ายในประเทศไทยและล่าสุดในเมื่อวันที่8กรกฎาคม2022นี้บริษัทพาวจึงได้มีการเซ็นสัญญาร่วมมือกับทางบริษัทบิ๊กบูในการนำเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรพรรคข้าวทองสู่ตลาดสาธารณรัฐประชาธิปไตยปัตตานีลาวร่วมเส้นสัญญาในข้างนี้มีท่านอธิศาสตร์สุมนานนท์ประธานบริษัทพาวมิลาโคจำกัดและท่านสันทลักษณ์จาสารประธานบริษัทฝ้ายใหญ่มีเดียจำกัดโดยมีผู้ต่างหน้าจากทางตลาดหลักทรัพย์ลาวแผนกสาธารณสุขนครหลวงมิจันและภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสำหรับผลิตภัณฑ์จากทางบริษัทพาวแมนมีน้ำสมุนไพรผักขาวทองพาวเดอร่าผงผักขาวทองแบบซองพาวเฮอร์เบอร์แคปซูลแบบเม็ดและสเปรย์พ่นปากนำมาขยายตลาดในลาวสู่จุดแข็งของบิ๊กบูที่เป็นสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่มีทั้งสื่อออนไลน์และออฟไลน์ในการร่วมมือกันในครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่การเติบใหญ่ขยายตัวของธุรกิจเติมอีกโอกาสนี้ท่านอธิศาสตร์สุมนานนท์ผู้ก่อตั้งและประธานบริษัทพาวมิลาโคจำกัดก็ให้ฮู้ว่าในการขยายฐานธุรกิจสมุนไพรผักขาวทองเพื่อมุ่งบุกตลาดในสาธารณรัฐประชาธิปไตยปัตตานีลาวแม้นเป็นการสร้างพันธมิตรด้านการตลาดผ่านสองทางในการสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ของทางบริษัทฝ้ายใหญ่มีเดียหรือบิ๊กบูเอเจนซี่ลาวซึ่งเป็นผู้นำทางด้านธุรกิจในการให้บริการสื่อโฆษณาโดยการร่วมมือกันในครั้งนี้พาวมิลาโคเองแม้นได้นำเอาผลิตภัณฑ์ผักขาวทองสกัดแบบเข้มข้นมาวางจำหน่ายให้แก่ลูกค้าในลาวโดยจะมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อของทางบริษัทบิ๊กบูเพื่อสร้างความรับรู้และเน้นถึงคุณประโยชน์ต่างๆของผักขาวทองผ่านสื่อของบริษัทดังกล่าวนี้ที่ควบคุมทุกพื้นที่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยปัตตานีลาวซึ่งผ่านมานอกจากการเฮ็ดตลาดในไทยที่มีอัตราการขยายตัว 30% แล้วแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพโดยเฉพาะก็เป็นผักขาวทองเป็นพืชสมุนไพรที่ดีและมีประโยชน์พร้อมทางได้รับรองด้วยงานวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญของบริษัทในการค้นคว้าผลิตภัณฑ์ออกมาตอบโจทย์แนวทางของการดูแลรักษาสุขภาพของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดีสำหรับกลยุทธ์ในด้านการตลาดจากนี้ไปบริษัทจะให้ความสำคัญในการขยายฐานธุรกิจไปกลุ่ม
ประเทศ CLMV ในลักษณะของการเป็นพันธมิตรร่วมกันในการลงนามกันในครั้งนี้ของทั้งสองบริษัทถือว่าแม่นบริษัทที่มีจุดแข็งที่สามารถเสริมสร้างเกื้อกูลซึ่งกันและกันการร่วมมือกันในครั้งนี้จะเป็นการช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางยอดขายและรายได้ในอนาคตในเมื่อวันที่9กรกฎาคม2022นี้ท่านจินก๊กเฟืองห้องรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุนของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามห้องประธานคณะกรรมการร่วมมือลาวเวียดนามพร้อมด้วยคณะได้เดินทางไปเยี่ยมยามด่านสากลสินค้าทาบกทนาแรงและเขตโลจิสติกนครหลวงวิจันทร์อยู่ที่บ้านดงโพสีของเมืองหาดไซฟองนครหลวงวิจันทร์โดยการต้อนรับของทางทานค้ำเผยแก้วกินนาลีรองประธานผู้ประจำการบริษัทปิโตรเลียมเทรดดิ้งลาวมหาชนผู้ซี่น้ำโครงการหัวมือสากลพร้อมด้วยคณะท่านสาครพีรางามผู้อำนวยการบริษัททาบกธนาแรงจำกัดได้รายงานถึงสภาพความเป็นมาและการลงทุนพัฒนาโครงการของบริษัทซึ่งโครงการดังกล่าวนี้เป็นโครงการใหญ่ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงที่นักธุรกิจภายในได้เห็นถึงโอกาสในอนาคตในการพัฒนาประเทศลาวของพวกเขาให้เจริญรุ่งเรืองสีวิไลจึงได้มอบความตัดสินใจสูงในการพัฒนาโครงการนี้ขึ้นมาเนื่องจากประเทศลาวเป็นประเทศที่บ่มีทางออกสู่ทะเลและโครงการนี้จะเป็นโครงการหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจของลาวเฮาในอนาคตเนื่องจากว่าทาบกทานาแรงและเขตโลจิสติกเป็นจุดบริการการขนส่งเสื่อมต่อระหว่างประเทศในภาคพื้นและจะเป็นโครงการตัวแบบในอนาคตที่จะสร้างรายรับให้แก่บริษัทและรัฐบาลได้รายรับจากกิจการอ้อมข้างโครงการลาวโลจิสติกลิงรวมมี1แม่นทาบกทานาแรงและเขตโลจิสติกนครหลวงวิจันทร์2ทางเรือวุ่งอ่างสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม3เส้นทางรถไฟลาวเวียดนามและ4โครงการผลิตไฟฟ้าด้วยถ่านหิน 2,000 เมกะวัตต์ที่แขวงขมวนเฉพาะโครงการพัฒนาทาบกทานาแรงและเขตเวียงจันทน์โลจิสติกนครหลวงวิจันทน์นี่แม่นได้แนะใส่ในการพันขยายนโยบายของรัฐบาลในการหันเปลี่ยนจากประเทศลาวไปสู่ศูนย์กลางแห่งการเสื่อมจอดและเสื่อมยงอนุภาคพื้นแม่น้ำคองและสากลซึ่งจุดที่ตั้งยุทธศาสตร์ดังกล่าวนี้จะเฮ็ดให้เป็นศูนย์กลางของการขยายตัวทางด้านการค้าระหว่างอาเซียนสาธารณรัฐประชาชนจีนยุโรปและภายหลังที่มีการเปิดการนำไส้โครงการเส้นทางรถไฟลาวจีนอย่างเป็นทางการในท้ายปี2021ที่ผ่านมาจุดประสงค์หลักของโครงการทาบกทานาแรงเพื่อลดพรต้นทุนของการขนส่งสินค้านำเข้าส่งออกผ่านด่านขัวมิตรภาพแห่งที่1นครหลวงวิจันทน์หนองคายจากที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้แม่น40ส่วนห้อยและฮอดในปี2025เฮ็ดให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยปัตตานีลาวบ่เพียงแต่เป็นทางผ่านเท่านั้นแต่เป็นศูนย์กลางของการเสื่อมโยงการค้าระหว่างประเทศให้ได้รับการยอมรับจากเครือข่ายขนส่งระหว่างประเทศให้เป็นจุดหมายปลายทางและเป็นพื้นฐานและเป็นจุดผ่านที่สำคัญในการตอบสนองยุทธศาสตร์การเสื่อมโยงของรัฐบาลลาวและการเติบโตแบบยืนยงของเศรษฐกิจแห่งชาติภายหลังที่ได้รับฟังและเยี่ยมยามภาคสนามตัวจริงของโครงการแล้วท่านรองรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามก็ได้แสดงความย่องยอชมเชยไปยังคณะบริหารและพนักงานของบริษัทที่เป็นนักธุรกิจของลาวเป็นผู้ที่เฮ็ดแท้ทำจริงฝ่ายคณะผู้แทนเวียดนามได้เห็นถึงโครงการตัวจริงแล้วและมีความภาคภูมิใจที่โครงการนี้ได้เกิดขึ้นและในอนาคตแม่นจะสามารถตอบสนองความมุ่งมั่นปรารถนาของพรรครัฐบาลด้านการพัฒนาพื้นฐานโครงล่างให้มีความเจริญและมีระบบการขนส่งที่ทันสมัยเสื่อมต่อกับประเทศหลายประเทศซึ่งจะเฮ็ดให้ประเทศลาวได้มีรายรับที่เพิ่มขึ้นจากการเก็บค่าบริการต่างๆที่ปิ่นอ้อมซึ่งผ่านมาประเทศลาวแม่นได้เสียผลประโยชน์ทางด้านการขนส่งให้แก่ต่างประเทศและในสภาพปัจจุบันเศรษฐกิจของประเทศลาวมีความยุ่งยากแต่เห็นได้ถึงวิสัยทัศน์ของบริษัทแล้วจะเป็นท่าแห้งที่จะกระตุกสุกยู่เวียกงานการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวท่านผู้ชมมาฮอดตอนนี้จะพักก่อนหลังจากเขาหลบทุ่งซาดแล้วกลับมาติดตามชมการรายงานข่าวเติมอีกอ
าติดตามชมการรายงานข่าวระยะที่2จากห้องข่าวโทรภาพแห่งชาติลาวเริ่มที่โทรเลขแสดงความเศร้าสลดใจโทรเลขแสดงความเศร้าสลดใจสมเด็จนารูฮิโตะเจ้าจักรพรรดิแห่งประเทศญี่ปุ่นที่นครหลวงโตเกียวสมเด็จข้าพเจ้ารู้สึกตกใจอย่างแฮงและมีความเศร้าสลดใจอย่างสุดซึ้งที่ได้รับข่าวการจากไปอย่างกระทันหันของประธานอาเบะซินโซอดีตนายกรัฐมนตรีแห่งประเทศญี่ปุ่นในวันที่8กรกฎาคม2022ข้าพเจ้ายังมีความทรงจำอันดีที่ได้ร่วมเหตุเวียกอย่างใกล้ชิดร่วมกับประธานอาเบะซินโซในอดีตผ่านมาในการส่งเสริมและหัดแน่นการพัวพันและการหัวมือของสองประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและญี่ปุ่นอันพ้นเด่นแม้นการยกระดับสายพัวพันของสองประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและญี่ปุ่นมาเป็นคู่ร่วมยุทธศาสตร์ก็คือการช่วยเหลือในการสร้างสาบพัฒนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวของพวกข้าพเจ้าในระยะผ่านมาข้าพเจ้าจะจารึกผลงานและการประกอบส่วนอันสำคัญของประธานอาเบะซินโซและขอตั้งหน้าให้ประชาชนลาวทุกทั่วหน้าก็คือในน้ำส่วนตัวและขอตั้งหน้าให้ประชาชนลาวทุกทั่วหน้าก็คือในน้ำส่วนตัวขอส่งความไว้อาลัยอย่างสุดซึ้งและแบ่งปันความโศกเศร้ามายังสมเด็จและผ่านสมเด็จไปยังรัฐบาลและประชาชนญี่ปุ่นโดยเฉพาะครอบครัวของประธานอาเบะซินโซในโอกาสนี้ด้วยขอให้ดวงวิญญาณของประธานอาเบะซินโซจงไปสู่สุคติเทินทองลุ้นศรีสุริตประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโทรเลขแสดงความเศร้าสลดใจพานาธานกิซิดะฟูมิโอนายกรัฐมนตรีแห่งประเทศญี่ปุ่นที่นครหลวงโตเกียวพานาธานข้าพเจ้ารู้สึกตกใจอย่างแฮงและมีความเศร้าสลดใจอย่างสุดซึ้งที่ได้รับข่าวการจากไปอย่างกระทันหันของประธานอาเบะซินโซอดีตนายกรัฐมนตรีแห่งประเทศญี่ปุ่นที่ได้ถูกลอบยิงในขณะที่ทานกำลังกล่าวปาใสหาเสียงสวยสมาชิกพรรคเสรีประชาธิปไตยญี่ปุ่นที่เมืองนาระในวันที่8กรกฎาคม2022ประธานอาเบะซินโซเป็นผู้นำคนสำคัญและประกอบส่วนอย่างใหญ่หลวงในการซี่นำพาประเทศญี่ปุ่นก็คือในการส่งเสริมการพัวพันและการหัวมือในวิธีภาคพื้นและสากลรวมทั้งการประกอบส่วนอันสำคัญในการส่งเสริมและเพิ่มทวิหัดแน่นการพัวพันและการหัวมือที่ดีที่มีมาแต่ดนนานระหว่างญี่ปุ่นและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้ได้รับการพัฒนาอย่างบ่หยุดยั้งและก้าวไปถึงการยกระดับเป็นคู่ร่วมยุทธศาสตร์ของสองประเทศญี่ปุ่นและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในปี2015ผ่านมาในนามรัฐบาลและประชาชนแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็คือในนามส่วนตัวข้าพเจ้าขอส่งความไว้อาลัยอย่างสุดซึ้งและแบ่งปันความโศกเศร้ามายังพนธานและผ่านพนธานไปยังรัฐบาลและประชาชนญี่ปุ่นโดยเฉพาะครอบครัวของพนธานอาเบะซินโซในโอกาสนี้ด้วยขอให้ดวงวิญญาณของพนธานอาเบะซินโซจงไปสู่สุคติเทินพันคำบิภาวันนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโทรเลขแสดงความเศร้าสลดใจพานาธานฮายาซิโยชิมาซะรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแห่งประเทศญี่ปุ่นที่นครหลวงโตเกียว
พนธานข้าพเจ้ารู้สึกตกใจอย่างแฮงและมีความเศร้าสลดใจอย่างสุดซึ้งที่ได้รับข่าวการจากไปอย่างกระทันหันของพนธานอาเบะซินโซอดีตนายกรัฐมนตรีแห่งประเทศญี่ปุ่นในวันที่8กรกฎาคม2022พนธานอาเบะซินโซเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและประกอบส่วนอย่างใหญ่หลวงในการซี่น้ำนำพาก็คือการยกสูงบทบาทของญี่ปุ่นในเวทีภาคพื้นและสากลรวมทั้งการประกอบส่วนอันสำคัญในการส่งเสริมและเพิ่มทวีหัดแน่นการพัวพันและการหัวมือที่ดีที่มีมาแต่ดนนั้นระหว่างญี่ปุ่นและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้ได้รับการพัฒนาอย่างบ่หยุดยั้งและยกระดับสายพัวพันและการร่วมมือเป็นคู่ร่วมยุทธศาสตร์ของ2ประเทศญี่ปุ่นและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในนามกระทรวงการต่างประเทศก็คือในนามส่วนตัวข้าพเจ้าขอส่งความไว้อาลัยอย่างสุดซึ้งและแบ่งปันความโศกเศร้ามายังรัฐบาลและประชาชนญี่ปุ่นโดยเฉพาะครอบครัวของพนธานอาเบะซินโซในโอกาสนี้ด้วยขอให้ดวงวิญญาณของพนธานอาเบะซินโซจงไปสู่สุคติเทินเสลิมไซกุมสิทธิ์ของนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวท่านอาเบะซินโซเป็นผู้นำที่ให้ความสำคัญในด้านการหัวมือระหว่างญี่ปุ่นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวท่านอาเบะซินโซอดีตนายกรัฐมนตรีแห่งประเทศญี่ปุ่นได้เสียชีวิตอย่างกระทันหันย้อนถูกลอบยิงในขณะที่ท่านกำลังปราศัยโฆษณาหาเสียงสวยสมาชิกพรรคเสรีประชาธิปไตยญี่ปุ่นที่เมืองนาระในวันที่8กรกฎาคม2022รวมอายุได้67ปีตลอดระยะที่ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีท่านอาเบะซินโซเป็นผู้นำคนหนึ่งที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลมีบทบาทสำคัญและประกอบส่วนอย่างใหญ่หลวงในการซี่น้ำนำพาประเทศญี่ปุ่นก็คือการส่งเสริมการพัวพันและการหัวมือในเวทีภาคพื้นและสากลโดยเฉพาะแมนได้ประกอบส่วนอันสำคัญเข้าในการเพิ่มทวีหัดแน่นสายพัวพันและการหัวมือที่ดีที่มีมาตลอดนานระหว่างญี่ปุ่นและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้ได้รับการพัฒนาอย่างบ่หยุดยั้งและก้าวไปถึงการยกระดับเป็นคู่ร่วมยุทธศาสตร์ของทั้งสองประเทศญี่ปุ่นและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในปี2015ที่ผ่านมาและยาที่ท่านอาเบะซินโซเป็นนายกรัฐมนตรีแห่งประเทศญี่ปุ่นสมัยที่1 2006ถึง2007สมัยที่2 2012ถึง2020การพบพันธ์ร่วมมือ2ประเทศเห็นได้ว่านับมือนับได้รับการเสริมขยายการนำในแต่ละขั้นได้มีการแลกเปลี่ยนเยี่ยมยามของคณะผู้แทนขั้นต่างๆในนั้นการเยี่ยมยามของการนำขั้นสูงของลาวได้เดินทางไปญี่ปุ่นจำนวน30กว่าครั้งพร้อมทางได้ร่วมลงนามในเอกสารการร่วมมือส่วยเหลือหลายฉบับเป็นต้นได้ลงนามเอกสารแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเงินส่วยเหลือล่าสำหรับโครงการน้ำประปาเกาเลียวและโครงการยกระดับห้องหมอเมืองจากรัฐบาลญี่ปุ่นในวงเงิน192ล้านเยนลงนามเอกสารแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือล่านอกโครงการจากรัฐบาลญี่ปุ่นในวงเงิน 1,100 ล้านเยนและลงนามในเอกสารแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเงินกู้500ล้านเยนสำหรับโครงการแก้ไขความทุกข์ยากอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวลงนามเอกสารแลกเปลี่ยนโครงการช่วยเหลือล่า2โครงการคือโครงการช่วยเหลือล่านอกโครงการมูลค่า500ล้านเยนโครงการเก็บคู่ระเบิดที่บ่ทันแตกมูลค่า845ล้านเยนดังนี้เป็นต้นพร้อมนี้การนำจากประเทศญี่ปุ่นก็ได้เดินทางมาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจำนวน14ครั้งและร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบทบันทึกการร่วมมือในขงเขตการรักษาสุขภาพระหว่างกระทรวงสาธารณสุขสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและกระทรวงสาธารณสุขแห่งงานและสวัสดิการญี่ปุ่นเส้นสัญญาขนส่งทางอากาศระหว่าง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและญี่ปุ่นในวันที่16มกราคม2015ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมยามสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเป็นทางการในวันที่6กันยายน2016และเข้าร่วมกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่28และ29และกองประชุมที่เกี่ยวข้องอื่นๆที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในระหว่างวันที่6ถึงวันที่8กันยายน2016ที่นครโลมิจันท่านอาเบซินโซได้พบปะสองฝ่ายกับท่านทองลุ่นศรีสุริตนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทั้งสองฝ่ายได้มีการตกลงเกี่ยวกับการเสริมขยายการพัวพันหัวมือญี่ปุ่นลาวซึ่งถือว่าเป็นบาดก้าวใหม่แห่งการพัวพันหัวมือของทั้งสองประเทศโดยญี่ปุ่นจะสืบต่อกระตุกสุกโยการจัดตั้งปฏิบัติแผนดังกล่าวให้ได้หับหมากผลโดยไวเพื่อช่วยพัฒนาประเทศลาวให้หลุดพ้นออกจากความด้อยพัฒนาในปี2020พร้อมทางได้ตกลงเกี่ยวกับการลงทุนทางด้านการคมนาคมขนส่งโครงงานผลิตกระแสไฟฟ้าทรัพยากรมนุษย์เรียกงานกสิกรรมและเรียกงานสาธารณสุขเติมอีกมาเบิ่งผลสำเร็จของกองประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยการร่วมมือ2ฝ่ายลาวกัมพูชากัมพูชาลาวครั้งที่14ในระหว่างวันที่6ถึงวันที่8กรกฎาคม2022นี้พนักงานเสริมไซกรมสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประธานคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยการร่วมมือ2ฝ่ายลาวกัมพูชาได้นำพาคณะผู้แทนเดินทางเข้าร่วมกองประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยการร่วมมือ2ฝ่ายลาวกัมพูชากัมพูชาลาวครั้งที่14ที่จัดขึ้นที่นครหลวงพนมเปญราชอาณาจักรกัมพูชาตามคำเสื้อเสริญของพนักทานปรากสุคนรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและหัวมือสากลแห่งรัฐจักรกัมพูชาประธานคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยการหัวมือสองฝ่ายกัมพูชาลาวเพื่อเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพที่เป็นคู่ร่วมยุทธศาสตร์รอบด้านและมั่นคงยาวนานระหว่างสองชาติลาวกัมพูชาให้เลิกซึ่งและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้นในตอนเช้าของเมื่อวันที่7กรกฎาคม2022ได้มีกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเพื่อก้าเกี่ยมให้แก่กองประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยการร่วมมือ2ฝ่ายลาวกัมพูชากัมพูชาลาวครั้งที่14โดยการเป็นประธานร่วมของท่านโพไซไข่คำพิทูลรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเจ้าหน้าที่อาวุโสว่าด้วยการร่วมมือ2ฝ่ายลาวกัมพูชาและท่านนางเสืองรัศวีรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและหัวมือสากลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาเจ้าหน้าที่อาวุโสว่าด้วยการหัวมือ2ฝ่ายกัมพูชาลาวและการมีโดยมีการเข้าร่วมของคณะผู้แทนของทั้ง2ฝ่ายและวิสาการที่เกี่ยวข้องในตอนบ่ายของวันเดียวกันกองประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยการร่วมมือ2ฝ่ายลาวกัมพูชากัมพูชาลาวครั้งที่14แม่นได้ถูกจัดขึ้นโดยการเป็นประธานร่วมของพนักทานเสริมไซกรมสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประธานคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยการร่วมมือ2ฝ่ายลาวกัมพูชาและพนักทานปรากสุคนรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและหัวมือสากลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาประธานคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยการหัวมือ2ฝ่ายกัมพูชาลาวกองประชุมได้ดำเนินไปในท่ามกลางบรรยากาศแห่งไมตรีจิตมิตรภาพและความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันซึ่ง2ฝ่ายได้มีการทบทวนคืนและตีราคาเกี่ยวกับหมากผลของการจัดตั้งปฏิบัติผ่านขยายเนื้อในจิตใจบทบันทึกของกองประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยการร่วมมือ2ฝ่ายลาวกัมพูชากัมพูชาลาวครั้งที่13ที่ได้จัดขึ้นที่นครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในเดือนกุมภาพันธ์ของปี2019ที่ผ่านมาก็คือร่วมมือกันในการทบทวนคืนการจัดตั้งการร่วมมือ2ฝ่ายในระยะที่ผ่านมาอย่างคงไปคงมาเป็นต้นแม่นการร่วมมือทางด้านความมั่นคงการร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและวิสาการการร่วมมือทางด้านวัฒนธรรมสังคมการร่วมมือภาคพื้นอนุภาคพื้นและอื่นๆพร้อมเดียวกันนี้ทั้ง2ฝ่ายก็ยังได้ร่วมกันในการวางทิศทางแผนการร่วมมือกันในต่อหน้าให้กว้างขวางและมีประสิทธิผลขึ้นกว่าเก่าเพื่อนำเอาผลประโยชน์ตัวจริงมาสู่
ัตสนสองชาติลาวกัมพูชีสองฝ่ายได้มีการแสดงความพึงพอใจที่เห็นว่าสายพันธมิตรภาพและการห่วมมือที่เป็นมูลเสื้อฐานบ้านใกล้เฮือนเคียงบ้านพีเมืองน่องบ้านแก้วเมืองดองที่มีมาตลอดนานระหว่างปัตสนสองชาติลาวกัมพูชีนับมือนับได้รับการเสริมขยายแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยเฉพาะก็แมนภายหลังที่สองฝ่ายได้มีการยกระดับการพัวพันห่วมมือขึ้นเป็นคู่ห่วมยุทธศาสตร์รอบด้านมั่นคงยาวนานในปี2019การพัวพันห่วมมือสองฝ่ายแมนมีบาดก้าวขยายตัวอย่างเป็นรูปธรรมหลายขึ้นสองฝ่ายได้มีการแสดงความพึงพอใจต่อกับการห่วมมือทางด้านการเมืองการต่างประเทศตลอดระยะที่ผ่านมาโดยเฉพาะแมนความคืบหน้าในการห่างแผนปฏิบัติงานคู่ห่วมมือยุทธศาสตร์รอบด้านและมั่นคงยาวนานสองฝ่ายระยะแต่ปี2023ถึง2027ซึ่งทั้งสองฝ่ายแม้นมีแผนที่จะร่วมกันลงนามในโอกาสของการเยี่ยมยามสาธารณรัฐประชาธิปไตยปัตตสุลาวอย่างเป็นทางการของสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเตโจฮุนเซนในปี2023ที่จะมาถึงพร้อมทั้งสืบต่อในการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามซึ่งกันและกันในทุกระดับนับตั้งแต่การนำขั้นสูงของทั้งสองประเทศบรรดากระทรวงแขนงการบรรดาแขวงก็คือระหว่างปัตตสนกับปัตตสนการร่วมมือกันทางด้านการป้องกันชาติป้องกันความสงบสองฝ่ายเห็นดีในการสืบต่อร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการร่วมมือกันทางด้านชายแดนเป็นต้นก็แมนการควบคุมปรากฏการณ์ย่อท่อบริเวณชายแดนของทั้งสองประเทศการลักลอบตัดไม้และการขุดค้นทรัพยากรแบบผิดกฎหมายพร้อมกันนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้เป็นเอกภาพกันในการสืบต่อปรึกษาหารือให้สำเร็จตามห่างสนธิสัญญาว่าด้วยการกำหนดเส้นทางชายแดนว่าด้วยการกำหนดเส้นชายแดนที่ได้สำเร็จในการสำรวจร่วมกันได้แล้วจำนวน86ส่วนห้อยและสืบต่อในการปรึกษาหารือการแก้ไขบริเวณชายแดนที่ยังคงค้างเพื่อเฮ็ดให้สำเร็จตามกำหนดเส้นชายแดนของทั้งสองประเทศอย่างสมบูรณ์และร่วมกันเฮ็ดให้ชายแดนลาวกัมพูชีเป็นชายแดนแห่งสันติภาพมิตรภาพและได้รับการพัฒนาสองฝ่ายได้มีการแสดงความดีใจที่เห็นว่ามูลค่าของการค้าของทั้งสองฝ่ายได้มีการเพิ่มขึ้นพิเศษก็แม่นการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างสองประเทศแม่นนับมือนับเพิ่มขึ้นถึงแม้ว่าใน2ปีที่ผ่านมาทั้ง2ประเทศจะยังสืบต่อในการประเสริฐหน้ากับการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด-19 ก็ตามพร้อมทั้งได้เอกภาพกันในการที่จะสืบต่อสุขยู่การพัวพันหัวมือทางด้านเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศให้ขยายตัวยิ่งขึ้นโดยผ่านกิจกรรมส่งเสริมการค้าการลงทุนและอื่นๆพร้อมทั้งจัดตั้งปฏิบัติบรรดาเอกสารหัวมือที่ทั้งระหว่างภาครัฐภาคเอกชนที่ทั้ง2ฝ่ายได้ร่วมกันให้ปรากฏผลเป็นจริงสองฝ่ายเห็นว่าการเชื่อมโยงระหว่างสองประเทศแม้นมีความสำคัญบ่ว่าจะเป็นทางด้านพื้นฐานโครงสร้างคมนาคมขนส่งก็คือการบริการต่างๆเป็นต้นก็แมนการเปิดเที่ยวบินโดยกงระหว่างสองประเทศเพื่อสุขยู่ให้แก่การไปมาหาสู่ซึ่งกันและกันระหว่างปัตตสนและสุขยู่การท่องเที่ยวร่วมกันเพื่อประกอบส่วนฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในของทั้งสองประเทศภายหลังที่มีการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด-19 นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้เห็นดีในการสืบต่อสุขยู่แขนงการที่เกี่ยวข้องของตนในการสุขยู่การร่วมมือทางด้านการเงินแถลงข่าววัฒนธรรมแห่งงานสาธารณสุขอุตสาหกรรมพลังงานกสิกรรมสิ่งแวดล้อมการคมนาคมขนส่งโทรคมนาคมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก็คือการพัวพันระหว่างปัตตสนของทั้งสองประเทศสองฝ่ายเห็นดีเป็นเอกภาพการที่จะสืบต่อร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในเวทีภาคพื้นอนุภาคพื้นและสากลต่างๆสาธารณรัฐประชาธิปไตยปัตตสนลาวแสดงความชมเชยและสนับสนุนต่อกับการรับหน้าที่เป็นประธานอาเซียนในปี2022ของกัมพูชีและกัมพูชีเองก็ได้แสดงความชมเชยและสนับสนุนสาธารณรัฐประชาธิปไตยปัตตสนลาวที่จะเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วมเขตสามเหลี่ยมพัฒนากัมพูชีลาวเวียดนามครั้งที่13ในท้ายปี2022นี้และภายหลังที่สำเร็จกองประชุมทั้งสองฝ่ายก็ได้มีการร่วมกันลงนามเพื่อรับรองเอาบทบันทึกกองประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยการร่วมมือสองฝ่ายลาวกัมพูชีกัมพูชีลาวครั้งที่14ด้วยผลสำเร็จอันจบงามสำหรับกองประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยการร่วมมือสองฝ่ายลาวกัมพูชีกัมพูชีลาวครั้งที่15แมนสาธารณรัฐประชาธิปไตยปัตตสนลาวจับเป็นเจ้าภาพ
และทั้งหมดนี้คือการรายงานข่าวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ภายในประเทศจากนี้ไปใจบรรทัดฐานที่ตามสมการรายงานค่ะ